แต่ด้วยความที่เราจะดูจากว่าพลวันเป็นคนที่นิ่งๆดีใจเย็นแต่ในบางจังหวะก็มีความใจระวังเสียเองค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าที่ผมว่าครับจะให้น้องไบรท์พูดถึงประสบการณ์ของตัวเองครับในการเป็นนักเตะในทีมชาติที่ไปแข่งโอลิมปิก2016ครับที่ริโอเดจาเนโรเมื่อ5ปีที่แล้วครับเป็นไงบ้างครับตอนนั้นครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าก่อนผมมองถึงภาพรวมใหญ่ๆก่อนที่จะแข่งโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรครับคือเรามีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากแล้วก็มีการเก็บตัวที่จีนเป็นระยะเวลา1เดือนก่อนที่จะมาแข่งที่โอลิมปิกที่ริโอนะครับซึ่งในกรณีของโอลิมปิกที่โตเกียวเนี่ยครับเราก็ได้มีการฝึกซ้อมเก็บตัว1เดือนที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยที่พี่ตูนณัฐวุฒิเรืองเวศนะครับเป็นคนที่จัดเตรียมทุกอย่างให้กับพวกเรานะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดนะครับก็มีทั้งสตาฟโค้ชมากมายนะครับแล้วก็วิชาการกีฬาแล้วก็นักกีฬาอีกประมาณ7คนเพื่อร่วมซ้อมกับสุทธาสินีเสวตบุตรแล้วก็ระวังพลานาครับผมครับจากเดิมที่เราได้โควต้าไปคนเดียวนะครับที่ผ่านมาครับเพิ่มเป็น2คนแล้วครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เกือบจะได้3คนด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่ต้องไร้พาราศักดิ์ของเราไปพลาดในรอบรองชนะเลิศใช่ไหมครับตอนนั้นที่แข่งคัดเลือกที่กาตาร์นะครับเพื่อที่คอลิฟายมาที่โตเกียวครับแต่ที่ริโอเดจาเนโรเมื่อ5ปีที่แล้วนี่น้องไบรท์เข้าถึงรอบไหนครับเข้าถึงรอบ64คนสุดท้ายครับผมครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับอินเดียนะครับก็ชนะไป4-1เกมครับผมและหลังจากนั้นก็ได้เจอกับมือรับประเทศกรีซนะครับก็แพ้ไป4-0เกมครับผมดูบรรยากาศแล้วก็ดูความรู้สึกของนักกีฬาที่ลงแข่งขันในโอลิมปิกเนี่ยเมื่อเทียบกับรายการอื่นๆแล้วเป็นไงบ้างครับค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับอย่างแมตช์ที่ผ่านมานี่คือเขาค่อนข้างที่จะมีความแอคทีฟความที่อยากจะได้ชนะค่อนข้างที่เยอะกว่าแมตช์ที่ผ่านมามีความกระตุ้นตัวเองมากกว่าทั้งผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับก่อนที่จะซ้อมแมตช์นี้จะเป็นแมตช์สำคัญของทุกๆคนเพราะว่า4ปีมีครั้งนะครับก็ทุกๆคนนี้จะให้การทุ่มเทกับการซ้อมมากๆเพราะว่าพวกเรานักกีฬาจะมีช่วงของการที่ได้พักแต่ว่าก็ต้องมีการทำการฝึกซ้อมไปด้วยซึ่งในแต่ละครั้งทุกๆการฝึกซ้อมก็จะปรับเปลี่ยนตามแผนการฝึกซ้อมก่อนที่จะแข่งขันครับผมคือในแต่ละวีคนี้ก็จะมีการแข่งการฝึกซ้อมในแต่ละแบบที่แยกย่อยออกไปครับผมสมมติในกรณีของผมนี้ถ้าสมมติอีก4เดือนผมแข่งในช่วงนี้ผมก็จะรักษาร่างกายแล้วก็เข้าแบบว่าเป็นแผนระยะยาวส่วนอาทิตย์สุดท้าย2อาทิตย์สุดท้ายนี่ก็จะเป็นในรูปแบบเกมมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นส่วนแผนการฝึกซ้อมนี่ก็จะปรับไปตามอาทิตย์และแมตช์แข่งนั้นๆครับผมก็เป็นเรียกว่าการเตรียมแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับของนักกีฬาซึ่งค่อนข้างหนักทีเดียวครับก่อนที่จะได้มาแข่งขันในโอลิมปิกเกมในแต่ละครั้งแต่ก็สุดท้ายแล้วนะถือว่าทีมไทยครับก็ยังเต็มที่ถึงรอบ32คนสุดท้ายนั่นเองครับก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับเพราะว่าเทเบิลเทนนิสนั้นโหยากจริงๆครับเมื่อเข้ามาสู่เวทีระดับโลกระดับโอลิมปิกแล้วเนี่ยที่เห็นกับชาติในเอเชียแล้วก็ในยุโรปแข่งแต่งหลายประเทศด้วยกันโดยเฉพาะนักกีฬาจากประเทศจีนนะครับที่นอกจากจะเล่นให้กับชาติตัวเองแล้วเนี่ยโอ้โหยังกระจายไปเล่นให้กับหลายๆชาติเลยนะดูชื่อแล้วนี่นึกว่าเป็นคนจีนนะครับแต่พอดูสัญชาติว่ามาจากทีมอะไรนี่โอ้ในยุโรปนี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเอเชียค่อนข้างที่จะเก่งกว่ายุโรปเก่งกว่าแถบไหนนะครับแต่ว่าในขณะนี้นักกีฬาจากยุโรปเขาค่อนข้างที่จะเฟ้นหานักกีฬาที่เก่งในแต่ละประเทศในโซนยุโรปแล้วก็มาจับกลุ่มเพื่อทำการฝึกซ้อมร่วมกันในที่
ที่เก่งที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาเป็นนักเทนนิสที่ชาติไหนครับประเทศจีนครับจีนนะฮะก็คือฟันเฉินตงครับผมฟันเฉินตงที่เจอมาที่บ้านเราเจอที่ไหนครับเจอที่แมตช์ยูโรโอลิมปิกเกมครับครับที่นานจิงครับยูโรโอลิมปิกเกมครั้งที่2นะที่นานจิงครับผมประมาณปี2014ครับจากนั้นครับเป็นยังไงบ้างก็เซตแรกในโอกาสนำ10-8นะครับครับปิดไม่ลงครับเงินมันมาก็3-0ครับคือดูแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางของเรามีโอกาสที่จะเล่นเกมบุกเพื่อได้แต้มจากนักตบที่เหนือกว่าแบบนี้ใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วพอเบียดกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงจะสุดท้ายเราถึงต้องแพ้เขาต้องบอกเลยนะครับว่านักกีฬาทุกๆคนนะครับมีพอเราเริ่มตีปิงปองเริ่มเล่นกีฬาเราจะรู้แล้วว่าในช่วงการบุกการรับเป็นยังไงแต่ที่สำคัญระหว่างนักกีฬาสมัครเล่นกับนักกีฬาระดับจริงๆนะครับเขาจะมีความนิ่งกว่าแล้วก็มีความเด็ดขาดมากกว่าที่จะบุกทำแต้มแล้วมีความชัวร์มากกว่าครับดูแล้วเนี่ยการพัฒนาของเรานะครับก็ยังต้องทำกันต่อไปครับทางแอฟริกานี่ก็ไม่ได้หมูหมูนะครับเพราะว่ามีนักกีฬาจีนโอนสัญชาติเพื่อที่จะไปคัดตัวโอลิมปิกแล้วไม่ได้ผ่านการคัดเลือกเพราะว่าแพ้ให้กับในโซนของลาตินอเมริกาก็มีนะครับใช่ครับผมซึ่งในแถบลาตินนี้ก็ไม่ได้หมูนะก็คือคัดเลือกเอา4คนคนสมัยนั้นไม่ได้ผ่านนักกีฬาจีนที่ย้ายไปแล้วยังไม่ได้มาใช่ครับผมตอนนี้เรียกว่าตลาดจีนนั้นไปถึงแอฟริกาแล้วด้วยใช่ครับนะครับจีนเนี่ยคราวที่แล้วนะฮะเหมา4เหรียญทองเลยครับในโอลิมปิกเกมที่ริโอเดจาเนโรปี2016นะครับทั้งชายเดี่ยวนะครับแล้วก็ประเภททีมชายหญิงเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมหญิงนะฮะชายเดี่ยวของจีนคราวที่แล้วนี่น้องไบรู้จักดีไหมครับรู้จักดีครับผมมาหลงใช่ไหมครับใช่ครับฝีมือเขาเป็นยังไงครับคือมาหลงนี่ในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะได้เหรียญทองชิงแชมป์โลกนะครับเขาได้มีการปรับเปลี่ยนสไตล์การตีของเขาครับซึ่งเมื่อก่อนนะมาหลงจะเป็นสไตล์ที่ดุดันครับแต่ค่อนข้างที่จะทื่อไปนิดนึงด้วยประสบการณ์ของเขาด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความแข็งแรงเขาก็สามารถที่จะขึ้นมาในท็อป1-5ได้แต่ก็ต้องพ่ายให้กับหวังหานะครับต้องบอกว่าแพ้หวังหาประมาณ3ทีด้วยกันก็คือชิงแชมป์โลกที่2ครั้งแรกเพียงก็คือแพ้มา6ปีใช่ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเกิดจากความที่ไม่นิ่งออกมาเลยสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันหวังหาค่อนข้างที่จะมีเทคนิคมากกว่าในขณะเดียวกันหลังจากที่ก่อนที่จะชิงแชมป์โลกเขามีการปรับเปลี่ยนสไตล์สุดโต๊ะมากขึ้นครับแล้วก็เล่นในรูปแบบเกมที่ใช้ความคิดมากขึ้นครับผมแล้วก็บวกกับแรงเขามีด้วยทำให้เพอร์เฟกต์มากครับผมตอนนี้ถ้านับถึงปัจจุบันเองยังถือว่าเป็นท็อป5โลกครับถือว่าฝีมือประสบการณ์ทุกอย่างใช่ครับผมว่าก็ยังมีโอกาสที่จะได้แชมป์ที่ตกเกียรติต้องบอกก่อนเลยนะว่ามาหลงนี่มีความใจสู้มากๆซึ่งอายุค่อนข้างไล่เลี่ยกับการที่เคยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ระดับ30แล้วนะใช่ครับซึ่งตอนนี้การที่เคยได้เล่นแต่มาหลงยังมีความที่จะอยากจะเล่นอยู่ยังมีไฟที่อยากจะคว้าแชมป์โอลิมปิกครั้งนี้อยู่ซึ่งก่อนหน้านี้มาหลงได้เกิดอาการเจ็บเข่าเรื้อรังต้องการผ่าตัดมาหลงก็ไม่ยอมแพ้ครับไม่เลือกปีแล้วก็ทำการผ่าตัดเขาแล้วก็กายภาพบำบัดแล้วกลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ได้ครับผมแล้วการบาดเจ็บของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเนี่ยเกิดขึ้นตอนซ้อมหรือตอนแข่งมากส่วนใหญ่นั่นเป็นการฝึกซ้อมเลยครับส่วนใหญ่จะเพราะว่าเป็นการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างจะหนักครับเราต้องแยกออกจากกันว่าการฝึกซ้อมเหมือนเป็นการใช้ร่างกายซึ่งมันควบคู่ไปกับการทำฟิตเนสเทรนนิ่ง
พื่อพวกฟิตเนสเทรนนิ่งนี่จะทำให้เรามีกำลังมากพอที่จะลงไปแข่งครับอย่างที่เราจะเห็นนะครับว่าถ้าเชนิดที่ลงไปในสนามแข่งแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบาดเจ็บระหว่างเกมก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับครับนอกจากจะเป็นสไตล์ที่ดุดันและหนักหน่วงจริงถึงจะเกิดอาการบาดเจ็บได้แล้วก็หลายๆแมตช์ติดต่อกันครับผมครับก็เป็นกีฬาที่คนไทยเราก็นิยมเล่นเป็นทั่วประเทศนะครับสำหรับเทเบิลเทนนิสตั้งแต่ระดับประถมมัธยมนะครับเล่นกันค่อนข้างหลากหลายครับตามโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ระดับสูงขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ใช้เวลาพัฒนามายาวนานครับมาจนถึงการได้เหรียญทอง4เกมนะครับซึ่งน้องไบร์ก็ได้เหรียญทอง4เกมเหมือนกันครับใช่ครับใน4เกมครั้งที่29ที่มาเลเซียใช่ครับตอนนั้นเป็นประเภทคู่ผสมคู่ผสมคู่กับสุชาตินีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนั่นเป็นเหรียญทองคู่ผสมนะครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาได้ลดประเภทลงเหลือแค่ชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่แค่สี่ประเภทเท่านั้นครับครับซึ่งในประเภทที่เราได้คว้าแชมป์มาเนี่ยเขาได้ยุบลงไปก็ผมก็ในตัวเองก็ได้เหรียญทองแดงครับผมเหรียญทองแดงประเภททุกคนใช่ครับแต่ประเภทคู่ผสมไม่มีคู่ผสมแล้วก็ทีมชายไม่มีก็จะไม่ดีนั้นเป็นพิกัดมันต้องเจ็ดเหรียญนะครับชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่ทีมชายทีมหญิงแล้วก็คู่ผสมนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าภาพก็เลือกที่จะจัดอีเวนต์บางอีเวนต์เท่านั้นครับแล้วก็ตัดบางอีเวนต์ออกไปครับเรากำลังจะให้ดูอีกคู่